นี้เราจะมาทำสร้อยข้อมือเส้นนี้กันต่อนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหินตัวนี้นะคะน้องจะเป็นหินเกล็ดหิมะนะคะเกล็ดหิมะจะมีความแตกๆนะคะจะเป็นเกล็ดหิมะสีพาสเทลนะคะแล้วก็หินฮอกล็อกซิลนะคะฮอกล็อกซิลนี่ราคาค่อนข้างแพงเลยนะคะเพราะว่าหินฮอกล็อกซิลค่ะจะเป็นหินที่ขึ้นชื่อเรื่องของภาษาจีนนะคะฮอกล็อกซิลแปลว่ากินบะเซียงนะคะหรือว่ากินไม่หมดนั่นเองนะคะเราสังเกตว่าเขาเป็นหินเส้นเล็กนะคะหินเม็ดเล็กเนาะเมย์ก็จะใช้เอ็นเส้นเดียวนะคะวิธีการก็มัดปมก่อนค่ะมัดปมเชือกก่อนเนาะเพื่อให้เวลาเราร้อยไปนะคะตัวลูกปัดเองก็จะได้ไม่หลุดออกมานะคะแล้วก็ฝั่งของการใส่เข็มนะคะใครที่แบบตาไม่ค่อยดีแล้วนะคะเมย์ก็ตาไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะจริงต้องใส่เข็มใส่แว่นตาแล้วเนี่ยก็เอามือดันนิดนึงให้รูน้องขยายขึ้นหน่อยนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวนี้นะคะร้อยลงไปนะคะไม่ต้องลงไปจนสุดนะคะแค่แบบเหมือนให้เก็บหัวเขาไว้นิดนึงนะคะหลังจากนี้เราก็ร้อยเลยค่ะลูกค้าอย่างที่บอกเลยนะคะเวลาเริ่มต้นร้อยเนี่ยเราต้องเลือกหินที่มีตัวหินเกล็ดหิมะเนี่ยลูกค้าอย่างงนะคะเพราะว่าตัวรูเขาจะแบบหายากนิดนึงขนาดเมย์เนี่ยเป็นคนขายมาหารูไม่ค่อยเจอเลยหมุนเอาค่ะหมุนเดี๋ยวก็เจออยากไปแบบพยายามเพ่งนะคะเราจะปวดตานะคะหมุนเอาค่ะรูของลูกปัดอยู่ที่เดิมค่ะเหมือนความรักของทุกคนนั่นแหละค่ะอยู่ที่เดิมว่าหมุนค่ะหมุนใช้มือสัมผัสเอาค่ะง่ายสุดๆนี่นะคะก็จะเป็นหินเกล็ดหิมะนะคะหินเกล็ดหิมะนะคะของจะมีหลายสีนะคะจะปกติจะมีสีขาวเนาะนี่จะเป็นหินเกล็ดหิมะพาสเทลนะคะสังเกตดีๆน้องจะมีความแบบหลายๆสีด้วยนะคะก็หลายๆคนนะคะมีความงงว่าเอ๊ะทำไมน้องเมย์ทำไมเวลาที่ใส่หินเกล็ดหิมะไปแล้วไอตัวลายแตกๆข้างในมันหายนะคะก็จริงๆแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนธาตุร้อนนะคะตัวหินเกล็ดหิมะตรงรอยแตกนะคะเขาจะหายไปเนาะแต่บางคนยิ่งใส่ก็ยิ่งแบบขุ่นขึ้นก็มีนะคะมันเหมือนกับว่าพอเขาโดนอุณหภูมิของร่างกายเราค่ะตัวหิมะที่อยู่ข้างในหรือว่าตัวเกล็ดแตกๆของเขาอะค่ะก็จะละลายไปอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบหินใสๆเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันอยู่ที่ธาตุของเราแหละธาตุของเราหรือตัวของเราอุณหภูมิในร่างกายเราค่ะโอเคนี่ก็จะเป็นหินฮอกล็อกซิลนะคะหินฮอกล็อกซิลก็มีความเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้สวมใส่นะคะมีโชคลาภนะคะเกี่ยวกับด้านของเงินทองนะคะมีเงินมากมายจนใช้ไม่หมดเลยทีเดียวนะคะหินแยกขายเป็นเม็ดๆไหมคะสวัสดีค่ะลูกค้าคุณพิพัฒนานะคะพรมมุทิตเหรอคะใช่ไหมคะก็หินนะคะที่ร้านเราจะไม่ได้มีแยกขายเป็นเม็ดๆค่ะแต่ว่าหินที่วันนี้เมย์เอามาทำนะคะจะเป็นหินที่ได้จากกล่องสุ่มหินลูกปัดราคา300บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวลองอินบ็อกซ์ไปถามน้องแอดมินได้นะคะว่าเราทำอยู่ไหมนะคะก็อันนี้สามารถสั่งซื้อได้นะคะก็จะได้หินเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เลยที่มีเปิดเลยก็จะเป็นหินเป็นเส้นค่ะพร้อมกับจี้เพชรนะคะอันนี้ราคา500บาทค่ะจะได้หินเป็นเส้นยาวๆเลยนะคะตอนนี้หินเป็นเม็ดไม่ได้มีจำหน่ายนะคะลูกค้าค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเมย์ร้อยเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะเอาตัวเชือกค่ะเขามาวนไปอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะนี่ก็จะตอนนี้ที่เมย์กำลังทำนะคะก็เอาหินจากกล่องสุ่มนั่นเองนะคะมาทำขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเมย์ก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะคะมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ได้นะคะเงาไม่เป็นจริงๆอ่ะเราไม่ได้แบบเก่งเหมือนพิมพ์ที่พายเราที่จะแบบนั่งคุยได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยชอบปกติเวลาทำสร้อยอ่ะก็จะนั่งเงียบๆทำของตัวเองไปมากกว่าอะไรเงี้ย ถ้ามีใครมีคำถามอะไรก็ทักมาได้นะคะเป็นแบบเปิดเอาเป็นว่าเราเปิดคลิปทำสร้อยให้เมย์ทำให้ดูดีกว่าทำโชว์ให้ลูกค้าดูดีกว่าเนาะโอเคนี่ก็จะเอาตัว N นะคะวนค่ะวนอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้เมย์ร้อยไปแล้วรอบหนึ่งนะเมย์ก็จะวนเขาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่ออ่ะถ้าอย่างเงี้ยปลายมันเหลือเนี่ยเราไม่ต้องแกะปมฝั่งนี้ก็ได้นะคะดันเพราะว่าเพื่อไม่ให้เขาหลุดง่ายนะคะแล้วก็ฝั่งหัวนี่นะคะเทคนิคอีกอย่างนะคะพอน้องเป็น N เส้นเดียวอะค่ะน้องจะชอบแบบชอบหลุดอะเมย์ก็จะเอามาพันเขาปกตินะจะพันอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้ไม่หลุดละง่ายละนะคะเมย์จะไม่ได้ใช้ปกติเมย์จะไม่ได้ใช้เข็มร้อยลูกปัดนะคะเพราะว่าเข็มร้อยลูกปัดไม่ใช่เข็มร้อยลูกปัดเมย์จะไม่ได้ใช้เข็มแบบเข็มอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าหนึ่งอะรูตูดเขาจะใหญ่ไปเวลาร้อยเข้าไปในหินแล้วบางทีหินก็แตกนะคะเมย์จะใช้เป็นตัวเนี่ยค่ะเป็นถ้าเป็นที่ร้านอะเราจะใช้คำว่าเป็นลวดนำร้อยนะคะแต่ว่าจริงๆอะถ้าลูกค้าเข้าใจก็จะเป็นเข็มร้อยลูกปัดแหละแต่เป็นแบบลวดนะคะอันนี้เรามีขายนะคะ1แพ็ค20บาทมี20อันนะลูกค้าสามารถใช้ได้เลยนะคะเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายกว่าที่เราต้องมานั่งตัดทำเองโอเคได้แล้วนะคะก็วนจบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการมัดไปพร้อมๆกันนะคะจะร้อยเก็บอีกด้านหนึ่งโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะดึงค่ะคราวนี้เราก็ดึงลวดออกมาได้เลยนะคะคราวนี้สังเกตนะคะเขาจะไม่ได้ชิดกันนะคะเราขยับค่ะขยับแล้วก็ดึงได้เลยนะคะดึงให้น้องแน่นหน่อยนะคะลองใส่ดูได้โอเคประมาณนี้นะคะหินที่เอามาสอนวันนี้ทั้งหมดนะคะเป็นหินที่มาสอนวันนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นหินนำโชคที่อยู่ในกล่องสุ่มลูกปัดนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาตัวเชือกค่ะสองฝั่งนะคะมามัดติดกันเหมือนมัดแกงเลยนะคะมาสองรอบเนาะ1 3 3ถ้าเป็นเส้นเดียวจะใช้3 2แล้วก็3นะคะมัดง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องซีเรียสกับตรงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาตัวเชือกของเขาค่ะพันนะคะพันกับนิ้วมือเราก่อนนะคะแล้วก็พันลงไปในตัวกำไลนะคะในข้อมือเนาะแล้วก็เอาใส่เข้าไปในรูค่ะแล้วก็ดึงอันนี้เราทำหลายๆรอบเลยนะคะเพราะว่าตัวเราใช้เอ็นน้อยประมาณ3ก็ได้ค่ะคือถามว่าเราจะทำเยอะทำน้อยขึ้นอยู่กับรูลูกปัดของเรานะคะแล้วก็พลิกกลับมาทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะอย่าลืมทำทั้งสองฝั่งนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเอาตัวมือนะคะมือเราสอดลงไปนะคะแล้วก็วนเชือกเข้าไปในกำไลแล้วก็ดึงนะคะเหมือนกันแล้วก็ดึงเชือกเข้าไปในกำไลโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตัดเลยค่ะเวลาตัดเชือกกำไลข้อมือนะคะอย่าตัดชิดนะคะตัดข้างๆตัดให้เหลือประมาณเซนนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะเก็บตัวปมของเขาค่ะเข้าไปในรูของหินเลยนะคะนี่เป็นการเก็บขั้นตอนสุดท้ายเนาะแล้วก็หมุนอย่างนี้ค่ะเวลาไม่ทำเสร็จก็จะหมุนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะถ่ายรูปเป็นกล่องนะคะโอเคหินที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นหินฮกลกซิ่วแล้วก็หินตัวเกตหิมะนะคะลูกค้าสามารถไปสั่งซื้อได้นะคะมีขายนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ได้ฟรีมาจากในกล่องสุ่ม